ติโลกวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของอาหารเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องความมั่นคงของอาหารพูดเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเกษตรพูดถึงเรื่องอาหารปลอดภัยค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่คือเทรนด์ของโลกนะคะกลับมาตรงว่าเมื่อกี้เราทิ้งกันเอาไว้ว่าจะเตรียมพร้อมอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยว่าด้วยเรื่องของทิศทางของการที่เราจะทำมาหากินกับโลกเนี่ยครับของเราโอกาสดีกว่าอีกหลายประเทศในโลกนี้เรียกว่าเราได้เปรียบเราได้เปรียบมากทุกด้านไม่ว่าจะสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะอาชีพหรือฝีมือของเกษตรกรไทยไม่ว่าจะความหลากหลายที่ทำให้เราสามารถที่จะปลูกพืชพันธุ์เนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าพืชผักผลไม้เฉพาะผลไม้ไทยเราเนี่ยเราสามารถปลูกได้แล้วก็ส่งออกได้เนี่ยมากกว่า200ชนิดโอ้โหแล้วก็ผักพืชผักเนี่ยอีกประมาณ400ชนิดที่เราสามารถส่งออกได้อันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่เราจะพัฒนาแล้วต่อยอดอย่างไรให้มันเกิดความปลอดภัยแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอในการส่งออกนะคะอันนี้สัมพันธ์กันนะคะ คือไม่ใช่ว่าผลิตแล้วก็ไปกดดันนะคะว่านี่เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราเนี่ยที่เจอเนี่ยเขาเรียก10 product champion เราเป็นแชมเปี้ยน10ตัวที่เป็นผู้ส่งออกผลิตอย่างดีเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะไม่เพียงแต่ข้าวดีด้วยนะครับดีด้วยไม่เพียงแต่ข้าวนะคะแม้กระทั่งไม้ตัดดอกเนี่ยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงสับปะรดกระป๋องมันสัมปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็อะไรอ่ะกุ้งไก่ปลาข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนนะคะเยอะนะคะไม่ใช่น้อยๆเลยมะพร้าวอ่อนผลไม้ผลไม้นี่ให้เลยแชมป์โลกใช่ไหมคะออกมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มะพร้าวอ่อนนี่ออกไปเจอที่ในต่างประเทศต้องกระจายเลยเขาตกใจนะเขาเห็นเราเนี่ยควันเป็นรูปสวยเลยเขาตกใจแล้วว่าที่ทำได้ยังไงเนี่ยมันเขาถามว่าต้นมันเป็นยังไงเขาถามผมว่าต้นมันเป็นยังไงเพราะเขาควันออกมาเราเห็นไหมฮะเป็นรูปกลวยแล้วก็สีขาวสวยมากเลยเป็นความประณีตแล้วก็เป็นการสร้างจุดเด่นที่แตกต่างกว่าคนอื่นนะคะเนี่ยให้เห็นเลยบอกว่าทั้งในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเราเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ความสามารถในการผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิตความหลากหลายรวมไปถึงเรื่องของชนิดสายพันธุ์เอากล้วยอย่างเดียวเนี่ยเรามีอยู่49สายพันธุ์หมายถึงที่เป็นหลักๆเรายังไม่พูดถึงเรื่องสับมันอ่ะตัวย่อยๆของมันเนี่ยนะคะมีที่ไหนในโลกที่มีตั้งแต่กล้วยยักษ์กล้วยใหญ่จนกระทั่งถึงกล้วยเล็บมือนางอย่างเงี้ยนะขายได้หมดขายได้หมดนะแล้วแปรรูปเฉพาะกล้วยอย่างเดียวแปรเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้อีกเป็นพันชนิดนะคะอันนี้เนี่ยแหละคือความสามารถจุดแข็งสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราขาดล่ะที่ต้องเพิ่มเติมที่สำคัญเลยนะการบริหารจัดการโอ้โหเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วตั้งแต่เอาตั้งแต่ตัวเกษตรกรเองจนไปถึงการบริหารพื้นฐานการบริหารเราเนี่ยยังขาดอยู่ยันเราการที่เราจะเป็นเข้าสู่สากลได้เนี่ยการบริหารเป็นหัวใจเนี่ยคนประเทศอื่นๆเขาแอบนินทาเราก็บอกเมืองไทยล้าหลังล้าหลังเพราะว่ายังไงเคยอยู่เดิมก็อย่างนั้นเหมือนอย่างที่มีไม่เอ่ยชื่อล้อเลียนว่าเราเมื่อ50ปีที่แล้วส่งข้าวไปลำเรือได้ตังค์มาพันล้านดีใจวันนี้50ปีมาแล้วก็ยังส่งข้าวไปลำเรือได้มาพันล้านยังดีใจกันอยู่ไม่ได้แปรเปลี่ยนเลยแล้วไปซื้อกล่องๆเข้ามาหน่อยเดียวได้หมดข้าวไปลำเรือเป็นหมื่นล้านนะคะอันนี้แหละค่ะที่เห็นบอกว่าเราเลือกจับที่คลาสสิกที่สุดข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดผักผลไม้เนี่ยผลไม้นี่ได้เห็นนะผักผลไม้ได้เห็นพัฒนาการเช่นมีการแว็กซ์ด้วยสารที่สกัดมาจากข้าวโพดเปลือกข้าวโพดเอามาแว็กซ์นะกล้วยนี่ได้เห็นมากเลยกล้วยส่งกล้วยสดแล้วก็สามารถมะม่วงเนี่ยทำน็อกอ่ะทำให้มันหยุดการสุกอะไรเงี้ยชะลอการสุกนะคะได้เห็นมากเลยทีนี้พอบอกพื้นฐานการบริหารนั่นเรื่องใหญ่นะคะเกษตรกรของอีฉันลุงมีป้าแดงของอีฉันเนี่ยจะทำยังไงองค์กรก็ไม่ค่อยมีนะครับบริษัทที่จดทะเบียนจะเป็นผู้ส่งออกหรือจะเป็นผู้ที่ขายนู่นขายนี่แต่บริษัทเกษตรกรไม่ค่อยมีนะคะ
นะคะเพราะนั้นองค์กรเนี่ยจะให้ทันสมัยยังไงแค่ไปอบรมท่านให้ท่านช่วยทำบัญชีจดต่างๆท่านก็ปวดหัวแล้วท่านก็ปวดหัวแล้วแต่ทีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะคะลูกหลานชาวนาทั้งหลายแหละลูกหลานเกษตรกรทั้งหลายแหละออกมาเรียนบริหารธุรกิจออกมาเรียนบริหารจัดการต้องกลับไปต่อยอดปู่ย่าตายายนะคะเพราะนั้นองค์กรของเราเนี่ยฟาร์มยายแดงเนี่ยนะฟาร์มลุงมีอะไรเงี้ยอาจารย์เคยได้ยินไหมว่ามีการประกวดการจัดองค์กรดีเลิศของเกษตรกรเราไม่มีแต่ว่าเราระบบการเงินเราก็ซื้อมาขายไปเก็บใช่ไหมใช่นั่นเรื่องใหญ่นี่ไล่ไปแล้วตั้งกับเรื่องฟาร์มใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ยังมีนะเดี๋ยวนี้ดีมีการชื่อฟาร์มนั้นฟาร์มนี้มีอะไรต่ออะไรเงี้ยการจดบันทึกเนี่ยนะคะออกมาฟาร์มเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มหรือยังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของตัวเกษตรกรเองลุงมีป้าแดงเกษตรกรอย่างนี้ฉันจะต้องทำแล้วนะคะออกมาอะไรเงี้ยเรียนจบแล้วบันทึกรายรับรายจ่ายจ่ายอะไรไปอะไรควรจ่ายไม่ควรจ่ายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะแล้วเราจะส่งออกเองอย่างได้เลยถูกไหมคะออกมาหรือว่าอีกอันนึงคือเรื่องไฟแนนซ์เรื่องแหล่งทุนเรื่องธนาคารนะคะเดี๋ยวนี้ยังเห็นนะคะเกษตรกรเดินเข้าฟาร์มเกษตรกรแบงค์มีแผนกเกษตรเกือบทุกอันจะมีธนาคารเพื่อการส่งออกมีธนาคารอะไรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสินเชื่อซะเป็นส่วนใหญ่มีเงินฝากกับสินเชื่อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสินเชื่อพอเป็นเกษตรกรเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเนี่ยสถาบันการเงินเองเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะว่าตัวเองจะเสี่ยงไปด้วยเกษตรกรก็เลยต้องมาเรียกร้องต้องมาเรียกร้องถ้าไม่เรียกร้องก็ไม่สนใจก็ไม่สนใจอันนี้ก็เป็นปัญหาเกษตรกรจากที่อื่นจากไต้หวันเกษตรกรจากจีนเกษตรกรคือเขาเป็นโมเดิร์นฟาร์มเมอร์เนี่ยเขาก็แอบนินทาว่าแบงค์ไทยไม่ค่อยทันสมัยไม่ค่อยช่วยเหลือไม่ค่อยช่วยเหลือแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินเขาเรียก financial tool เนี่ยน้อยมากเนี่ยน้อยมากแต่ก็ในต่างประเทศธนาคารของทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีAgrodeck อ่ะนะฮะจะมีแผนกว่าในเรื่องของเกษตรโดยเฉพาะเลยในประเทศไทยเรามีปัญหาเยอะเรื่องของ SME ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนมากค่ะแล้วก็ SME เนี่ยคือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องของที่จะแปรรูปทางด้านการเกษตรค่ะแต่ปัญหาก็คือขาดเงินทุนหมุนเวียนนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องกลับมาช่วยกันจะทำยังไงที่จะพัฒนา SME เราเนี่ยให้เป็น SME smartด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมาร์ทเมื่อไหร่เราก็ก้าวสู่สากลได้ค่ะแต่เนี่ยที่ดร.ชดินพูดเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเรื่องพื้นฐานการบริหารเนี่ยแค่บริหารองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ก็ยากแล้วใช่เพราะว่าประหยัดบาทเนี่ยเซฟบาทได้บาทนะได้บาทครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและในกระบวนการจากการผลิตทั้งหมดเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยถูกไหมครับถ้าหากว่าทำถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้เราลดต้นทุนและได้ผลผลิตดีขณะเดียวกันได้ราคาดีด้วยอาจารย์เชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราจะลดต้นทุนทุกวันนี้เราบอกว่าค่าแรงเรา300บาทถ้าเราจะลดต้นทุนเราก็ลดค่าแรงตัวเราเองแล้วเราจะลดได้ยังไงเพราะว่าค่าแรงเนี่ยที่เราขึ้นไปเนี่ยก็เพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆมันขึ้นหมดงั้นเราก็ไปจำกัดให้มันน้อยลงเช่นเราสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เราก็ปลูกพืชต่างๆที่เราจะใช้ใช่ไหมเหลือขายงั้นต้นทุนแรงงานเราก็จะลดลงทันทีเพราะสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยพื้นฐานของแรงงานนี่มันเรื่องการบริหารการจัดการ300เราอาจจะเหลือแค่200แค่นั้นอาจารย์ง่ายนะเราเดี๋ยวหลายคนก็จะนินทาว่าเราพูดง่ายสิแต่ว่าในทางปฏิบัติน่ะเนื่องจากว่าเกษตรกรไทยอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีความรู้สูงสูงแต่อาจารย์เชื่อไหมว่ากูรูต่างๆหรือป่าชาวบ้านต่างๆที่อยู่นั่นน่ะมาจากเกษตรกรแล้วลองไปดูสิว่าท่านปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วลองเอาแบบอย่างนั่นแหละคือการลดต้นทุนทั้งหมดไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาเขาต้องลดจากตัวเขาเองลงมาทั้งหมดแล้วก็อะไรที่จะต้องจ่ายออกไปเนี่ยเราทำเองซะหมดใช่ไหมปุ๋ยก็ทำเองแล้วทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่ไหมอาหารคือในแง่ขององค์ความรู้เนี่ยในแง่องค์ความรู้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าเกษตรกรไทยทุกเกี่ยวกับทุกอาชีพเลยเกี่ยวกับทุกสายผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยเก่งมากเก่งจริงๆไปมาทั่วโลกแล้ว
แพ้ไทยไทยสู้ไทยไม่ได้เก่งจริงๆนะคะไม่ว่าจะปลูกเผือกปลูกมันปลูกผลไม้เรื่องเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยโอ้โหเรามือหนึ่งเลยแต่ว่าการบริหารจัดการที่จะให้มันก้าวเข้าไปสู่ความทันสมัยเนี่ยยังค่อนข้างยากมากเลยนะคะเราต้องช่วยกันละตอนนี้อันนี้ต้องช่วยแล้วนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งใน TPI เองเนี่ยพยายามมากนะคะเราเข้าไปหลายๆเรื่องเข้าไปช่วยเราเอาเงินก็ประมาณที่เราทุ่มลงไปแต่ละปีเป็นแสนล้านเนี่ยแล้วมาพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรเราเนี่ยอันนี้ไม่เลวนะใช่ไหมคะเพราะว่างบประมาณในแต่ละปีเนี่ยนะคะงบการกระทรวงศึกษาคืออย่ามองว่ากระทรวงศึกษาแค่ไปจัดให้ในโรงเรียนไม่ใช่ประชาชนก็ต้องได้รับการศึกษาด้วยแล้วประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยคือเป็นแกนกลางในการผลิตเนี่ยนะคะเราจะให้การศึกษาเขายังไงใช่ไหมคะให้เขาลดบาทได้บาทอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะในขณะที่อย่างในเกาหลีเนี่ยอาทิตย์หน้าดิฉันจะไปเกาหลีไปร่วมงานในเทคโนโลยีเกษตรของเกาหลีเนี่ยเขาเนี่ยไฟบังคับเลยให้เกษตรกรทุกท่านต้องเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องเป็นประชาคมของเขาอะไรต่างๆนั้นเขาจะดูแลกันแล้วก็เกษตรกรก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นเนี่ยนะคะที่ต่างคนต่างแต่ที่ชอบมากคือเกษตรกรของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคือญี่ปุ่นพัฒนาไปแล้วไปไกลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้พัฒนาไปไกลอย่างที่เราเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเกษตรกรไทยเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าวิธีคิดแล้วก็มันพัฒนาได้แล้วก็มีพื้นที่อยู่เนี่ยเขาจะใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพใช่ก็คือเขาเรียกเลยนะรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนี่คือหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญเราเดี๋ยวยังมีพื้นที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่ยังใช้ไม่เต็มอีกเยอะมากและขณะเดียวกันพื้นที่เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ถูกใช้ไปเยอะแล้วนะออร์แกนิกแมทเทอร์ในดินของเราเนี่ยต่ำกว่า1ซึ่งถือว่าต่ำมากสากลเนี่ยต้อง3นะคะอย่างเกาหลีขอหยิบตัวอย่างเกาหลีเนี่ยเวลาพื้นที่ตรงไหนที่ปลูกจิงเซ้งแล้วอะไอเราก็เรียกจะจิงเซ้งอะไรนะมันเป็นพืชหัวใช่ไหมใช่แล้วมันก็กินมันก็ใช้ดินโครงสร้างดินค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะมันเวลาปลูกแล้วเนี่ย6ปีนะคะเขาไม่ให้ปลูกซ้ำไม่ให้ปลูกซ้ำก็จะต้องปลูกพืชอื่นที่ไม่ต้องทะลุทะลวงโครงสร้างของดินแต่บ้านเราเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้ไอสารอาหารออร์แกนิกแมทเทอร์ในดินเนี่ยมันด้อยลงไปแล้วเราก็ไม่ได้มีการพัฒนาดินเท่าที่ควรอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างดินเยอะมากค่ะอันนี้ดินกับ น้ำด้วยนะคะแล้วพอพูดถึงเรื่องออร์แกนิกหรือพูดของการผลิตอาหารปลอดภัยเนี่ยเขารวมถึงน้ำด้วยนะน้ำที่จะเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกนั้นเนี่ยต้องเป็นน้ำที่ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ใช่น้ำที่ไหลมาจากที่อื่นแล้วก็เขาก็ใช้เคมีกันแล้วก็ไหลมาที่เราแล้วเราก็ประกาศว่าฟาร์มเราเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ออเลยผมมีโอกาสไปที่ปั้นจี้ห่าวที่จีนปรากฏว่าเขาเก็บน้ำบนภูเขาทำไงเขาทำเป็นถังกลมๆอาจารย์ครับแล้วก็น้ำฝนตกลงมานี่เขาเก็บเมื่อสักครู่เราได้คุยกับดร.สำเนียงดร.สำเนียงบอกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำแค่ประชาชนเราเนี่ยหมู่ทุกครัวเรือนเนี่ยเพียงจะทำถังสมัยก่อนเราจะมีโอ่งใหญ่ๆโอ่งใหญ่เดี๋ยวนี้เราไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าเราทำแล้วเราเก็บไว้แค่ใช้ในบ้านเราทั้งดื่มทั้งทานเนี่ยแล้วก็ทั้งใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมดนี่แก้มลิงประจำบ้านเลยนะเนี่ยนะคะแก้มลิงประจำบ้านเลยก็คือการรู้จักใช้น้ำเก็บน้ำนะคะออกมาเนี่ยค่ะแก้มลิงเล็กๆในบ้านก็คือโอ่งถ้าไม่มีโอ่งก็ทำแท้งเก็บน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่รู้จักกับน้ำประปาหยุดหรือว่าท่อแตกจะตายเลยนะคะอันนี้แหละคือเรื่องของการกลับสู่สามัญถูกไหมคะดินน้ำฟ้าแล้วก็ในชีวิตเราเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้เราถึงต้องมาคุยกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกนะคะทุกประเทศแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะในยุโรปในอเมริกาหยุดตั้งสติให้ดีแล้วกลับมาเริ่มต้นคิดว่าเราจะเริ่มต้นกับตัวเราเองอย่างไรเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของดิฉันขอให้เกียรตินะคุณอาจารย์คุณก่อเกียรตินะแกบอกว่าทำจิตเราให้นิ่งเราจะได้คำตอบทุกเรื่องนะคะแล้วก็ใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมะนี่เองเหตุและผลนะคะอันนี้แหละแล้วจะทำให้เห็นว่า
ความมั่นคงทางอาหารเอ่ยเรื่องของอาหารปลอดภัยเองเมืองไทยมีทุกอย่างแล้วเราพร้อมเหลืออยู่อย่างเดียวขนาดนี้ที่เอาจับมาเขย่าแล้วก็ทำเดินให้นิ่งเราก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็อย่างที่เราสรุปในตอนนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มก็เติมเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณดร.ชดินมากนะคะที่มาร่วมรายการของกับเรานะคะเวิลด์วิชั่นพบกับท่านทุกวันจันทร์4ทุ่มค่ะที่สุวรรณภูมิพบกันจันทร์หน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ